แล้วนี่อ่ะเรื่องอะไรผู้เสียชีวิตคำสัญญาของเพื่อนรักคำสัญญาของเพื่อนรักโอ้มีตัวอะไรบ้างผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตอันนี้ตัวอะไรดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลอันนี้อะไรครับหอยปะการังเนี่ยเป็นหอยหอยผู้เสียชีวิตหอยผู้เสียชีวิตหอยสังหนามใช่ปะพี่เซฟมาคำสัญญาของเพื่อนรักกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณท้องทะเลแห่งหนึ่งท้องทะเลยามนี้ดูช่างสวยงามและสงบสุขเสียจริงๆโอ้สวยเนอะในทะเลนะปลาหมึกปลาหมึกแต่อีกด้านหนึ่งนั้นปูเสฉวนตัวน้อยกำลังวิ่งหนีเจ้าหมึกผู้ไล่ล่าอย่างไม่คิดชีวิตโชคดีที่เจ้าปูน้อยเจอซอกหินซอกหนึ่งจึงรีบแทรกกลาแทรกกายเข้าไปหลบได้อย่างทันท่วงทีอย่าบังเพราะมองไม่เห็นเจ้าหมึกที่ไล่ตามมาว่ายวนเวียนอยู่ด้านหน้าซอกหินสักครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าตนเองพลาดอาหารมื้อนี้แล้วก็พ่นน้ำจากไปอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นักปูเสฉวนน้อยนิ่งรอจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยจึงค่อยๆเคลื่อนกายออกมาจากที่ซ่อนพลางลำพึงกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงได้อ่อนแออย่างนี้นะร่างกายก็เล็กกระจ้อยร่อยอย่าบังไม่มีทางจะไปสู้กับใครเขาได้หรอกหากวิ่งหนีไม่ทันสักวันคงจะต้องตกเป็นอาหารของเจ้าหมึกอย่างแน่นอนทันใดนั้นเองก็มีเสียงหวานใสเอ่ยขึ้นเธออยากจะให้ฉันช่วยไหมล่ะจ๊ะปูเสฉวนน้อยมองหาที่มาของเสียงแล้วก็พบดอกไม้ทะเลดอกหนึ่งกำลังโบกหนวดพลิ้วไหวไปมานี่โบกหนวดทำไงมือโบกพลิ้วไหวไปมาไม่นี่ไม่พลิ้วเลยนี่แข็งไหนพลิ้วไหวทำไงไหนพี่เจฟทำให้ดูที่พลิ้วไหวทำไงโยกไปโยกค่อยๆแล้วเธอจะช่วยฉันยังไงล่ะปูเสฉวนถามดอกไม้ทะเลจึงตอบว่าเพียงแค่ให้ฉันไปเกาะอยู่บนบ้านเปลือกหอยของเธอหากเธออยู่นิ่งๆเจ้าหมึกก็จะไม่ทันสังเกตแล้วเจ้าหมึกพวกนี้นะไม่ค่อยจะเข้าใกล้ฉันสักเท่าไหร่หรอกนะผู้เสฉวนสีอะไรสีแดงสีแดงต่อมาเธอจะไม่ลำบากหรือจ๊ะเพราะฉันต้องวิ่งหาอาหารและวิ่งไปมาอยู่ตลอดเวลาผู้เสฉวนถามด้วยความเกรงใจไม่หรอกดีเสียอีกฉันจะได้ท่องไปในโลกกว้างนี่ตัวอะไรอันนั้นหอยป่ะหอยสังน้ำป่ะไม่ใช่ตัวอะไรทากอ่านแต่ที่อ่านไม่ถึงเลยทากทะเลเออวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาปูเสฉวน ถามด้วยความเกรงใจไม่หรอกดีเสียอีกฉันจะได้ท่องไปในโลกกว้างแล้วเวลาที่เจอเจ้าทากทะเลกับดาวทะเลศัตรูของฉันเธอก็จะได้พาฉันหนียังไงล่ะดอกไม้ทะเลตอบด้วยเสียงหวานใสดังนั้นเจ้าปูน้อยจึงย่อกายลงเพื่อให้ดอกไม้ทะเลมาเกาะอยู่บนเปลือกหอยซึ่งเป็นที่อาศัยของปูเสฉวนนั่นเองจากนั้นปูเสฉวนน้อยก็พาดอกไม้ทะเลท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆดอกไม้ทะเลรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้พบเห็นสถานที่สวยงามแปลกตาทั้งยังได้กินอาหารอร่อยหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนเมื่อก่อนโอ้ปลาเยอะแยะเลยคราวนี้หมึกตัวใหญ่มาอีกแล้วมาอีกแล้วปูส่วนปูเสฉวนก็รู้สึกปลอดภัยดีเพราะมีดอกไม้ทะเลคอยระวังภัยอยู่เมื่อมีศัตรูมาทางด้านหลังและหากหนีไม่ทันจริงๆปูเสฉวนก็จะอยู่นิ่งๆให้ดอกไม้ทะเลคลี่หนวดพรางตัวของมันเอาไว้ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลสัญญาว่าจะดูแลกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นนี้ตลอดไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อาศัยอยู่ในท้องทะเลแห่งนี้อย่างมีความสุข อ้าวกู๊ดไนท์ครับเด็กๆนายหอมหน่อยสิในหอมพ่อทำงานหันมาทางนี้ไปนอน